เอ๊ะใครในภาพนะคะทำแตกตื่นกันทั้งโซเชียลค่ะแม้จะเนียนๆหรือเปล่านะคะอย่านะคะยังไงก็ควรจะไปต่อแถวนะคะเข้าคิวก่อนค่ะมีใครเนี่ยทันสังเกตบ้างไหมนะคะตอนแรกเนี่ยแอดก็ไม่เห็นเหมือนกันหรอกนะคะเพราะว่ามัวแต่มองความน่ารักของน้องลิซ่าค่ะซึ่งรูปนี้นะคะก็เป็นรูปที่คุณเชอร์ลีนค่ะน้องสาวของคุณนิชกุลนะคะมีการมาอัปเดตให้ดูกันค่ะแต่ว่าดันนะคะถ่ายติดอะไรบางอย่างมาด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมของแต่ละคนละกันนะคะก็ขอข้ามค่ะไปดูความน่ารักของสาวๆ Blackpink ที่เมื่อคืนนี้ดีกว่านะคะโอ้ยังฮาค่ะตอนที่เห็นโรเซ่นะเธอเอาคลิปมาลงนะคะแหมแล้วก็นะคะแน่นอนค่ะว่าก็มีคนนะคะเอาไปแกล้งนะคะ Blackpink ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะเอาไปดูเลยแล้วกันนะคะทำไมถึงเอาตอนนอนกลางวันอ๋อเพราะกลางวันมันมีแดดว้าเอ๊ะเป็นไงบ้างคะวอลเอเอนะคะเขาก็กำลังดังเนาะบลิงก์ก็เลยนะคะแกงดาว TikTok ซะเลยเมื่อคืนนะคะโรเซ่ค่ะเธอก็มาอัปเดตคลิปลง TikTok แล้วนะคะเรียกว่าห่างหายกันไปนานค่ะนานจนบลิงก์เนี่ยก็นึกว่านะเธอลืมพาสเวิร์ดไปซะแล้วนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าค่ะเธอได้รางวัล Gold Award นะคะก็คือผู้ติดตามนะที่ติดตามใน TikTok ของเธอค่ะครบ10ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็ได้ Silver Award มาด้วยค่ะก็คือผู้ติดตามเกิน1ล้านคนนั่นเองนะคะเธอค่ะก็เลยมีการมาชวนเจนนี่กับลิซ่านะคะมาเต้นด้วยกันค่ะเพื่อจะทวงคืนบัลลังก์ดาว TikTok นะคะเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นการฉลองรางวัลนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ไหวนะคะโดนบลิงค์ค่ะแกล้งนะคะเอาไปตัดต่อค่ะได้เป๊ะเวอร์นะคะเข้ากับเพลง Wall เอ๊ะๆซะอย่างนั้นนะคะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะเมื่อคืนมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะทำไมถึงเอาตอนนอนกลางวันอ๋อเพราะกลางวันมันมีแดดว้าเอ๊ะ